ดินแดงดอยโอ้ค่าความเหนื่อยเลยเนี่ยเอ้ยวิวโคตรดีที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ไม่ใช่เขาค้อมแต่อย่างไรนะคือเขาค้อมเนี่ยเป็นหมู่บ้านนะไปกันเลยดีกว่ากับสะพานปูนฮะน้ำนี่ความเป็นสีเขียวมรกตฮะสวยงามมากเราจะไปเที่ยวในถ้ำคลังนะฮะซึ่งอยู่ตรงนี้เลยโอ้ถ้ำนี้อย่างใหญ่เลยนะเนี่ยผมขอไปไปเจอฮะค่อยๆคือการลงเที่ยวนี้ความตื่นเต้นมันก็เริ่มเด็กขึ้นอ่าตอนนี้เรามาถึงไฮไลท์ของถ้ำแล้วฮะก็พอแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดกระบี่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งจุดแรกที่เราจะพาไปเลยนั่นก็คือแดงดินดอยครับเป็นยังไงไปดูกันดินแดงดอยต่างหากของแหมแดงดินดอยจะมาจากไหนของปลอมนะของจริงต้องดินแดงดอยโอ้มาเลยครับขึ้นมุมสูงไปเลยโอ้ยหิวข้าวด้วยครับตอนนี้แล้วก็สำหรับคนที่มาเที่ยวที่นี่ก็จะมีค่าเข้า20บาทนะฮะเริ่มเห็นวิวแล้วครับว่าเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆผมเดาว่าที่มาของชื่อดินแดงดอยนะมันจะมาจากนี่ฮะดินสีแดงแล้วมันก็เป็นดอยขึ้นมานะน่าจะเป็นอันนี้แหละที่มาที่ไปเจอทางเข้าแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงอีกแป๊บเดียว10เมตรเท่านั้นไกลแล้วครับโอเคดินแดงดอยว้าค่าความเหนื่อยเลยเนี่ยเอ้ยวิวโคตรดีเห็นพี่บอกว่าตอนเช้าอ่ะพระอาทิตย์ขึ้นได้นะฮะเห็นได้นะแล้วตอนเย็นพระอาทิตย์ตกผมก็มองเห็นอีกนะโหเหลี่ยมนี้คือแบบว่าเหลี่ยมดีมากๆเมื่อกี้วิวเขาใช่ไหมครับฝั่งนี้วิวทะเลฮะพร้อมกับป้ายเป็นภาษาอังกฤษฮะและทะเลก็อยู่ทางด้านซ้ายมือเรานี่แหละนี่ครับโอ้โหเป็นไงฝั่งนี้จะกว้างกว่าฝั่งนู้นอีกนะและนี่ก็คืออาหารช้างผมในวันนี้นะครับนี่ฮะเป็นมาม่าไข่ดาวโอ้เป็นไงกินคู่กับน้ำมะม่วงปั่นฮะกินน้ำมะม่วงปั่นก่อนเลยชื่อกับวิวงามงามแบบนี้นะกินก่อนแล้วโอ้จุดนี้ครับนี่ไงวิวโคตรเจ๋งเลยครับอันนี้เป็นพวกความอ่างเก็บน้ำนะฮะแล้วก็จะมีเขื่อนด้วยตรงนี้เขาชื่อว่าเขื่อนเขาค่อมครับทางด้านขวามือนี่เลยภูเขาที่กระบี่นี่แบบสวยมากเลยผมโคตรชอบเลยไปจอดรถก่อนนะจอดมาเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินเล่นกันในตรงนี้เขื่อนเขาค้อมนะฮะไม่ใช่เขาค่อมแม่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่านไม่ไวไปกันเลยดีกว่ากับสะพานปูนฮะดูไกลๆนึกว่าเป็นสะพานไม้ปรากฏเป็นสะพานปูนซึ่งก็แข็งแรงดีนะน้ำนี่ความเป็นสีเขียวมรกตฮะสวยงามมากที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ไม่ใช่เขาค้อมแต่อย่างไรนะคือเขาค้อมเนี่ยเป็นหมู่บ้านฮะหมู่บ้านชื่อเขาค้อมอยู่ตรงโน้นฮะแถวนี้ก็จะเป็นบริเวณของหมู่บ้านเขาค้อมแล้วกันนี่ครับทางนี้ก็จะพาเราไปยังหาเขาลูกใหญ่ลูกนี้เลยนะไม่รู้มีชื่อว่าอะไรเหมือนกันแต่ผมชอบสีน้ำเขานะสีน้ำสวยเป็นสีเขียวแบบเข้มๆเลยนะโอ้โหอันนี้จริงนี่น้ำใสนะครับเนี่ยเพียงแต่ว่าวันนี้มันไม่มีแดดนะมันก็เลยมองไม่เห็นความเปล่งประกายสักเท่าไหร่ไอหินที่มันโผล่มาแหลมๆนิดๆหน่อยๆตรงนี้ดูสวยดีนะฮะมีความคล้ายๆแบบเมืองจีนเหมือนกันนะเขาแหลมๆอะไรอย่างนี้และแล้วเราก็มาถึงสุดทางแล้วครับนี่ฮะภูเขาลูกใหญ่เบิ้มโอ้โหสูงปี๊ดอ
เนี่ยครับจุดนี้อ่างเก็บน้ำเขาค้อมสวยเลยนะเฮ้ยผมชอบอ่ะแถวนี้วิวแบบอันซีนมากมายไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วยิ่งตอนแบบว่าเป็นแบบภาพสะท้อนน้ำนะภูเขากับสายน้ำข้างล่างนี่แบบโอ้โหดูดีมากเลยยังกระสังมรกตประมาณนั้นแต่เป็นสระขนาดใหญ่นะฮะเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำเลยทีเดียวแล้วเราก็จะมาขับรถเล่นกันต่อนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์เลาะไปตามทางแบบนี้แหละครับที่ผมชอบทางชาวบ้านทางชนบทแล้วก็ไปเจออะไรแบบเนี้ยเล็กๆน้อยๆแบบนี้โอ้ยวิวสวยมากคันนี้นี่ครับต้นยางโอ้ยนะครับเลาะป่ายางแล้วก็มีพวกอะไรเต็มไปหมดเลยฮะสวนชาวบ้านเขานะฮะถนนก็ประมาณนี้ครับเลี้ยวไปเลี้ยวมาเพลิดเพลินฮะขับทางอย่างนี้คือปลอดภัยนะครับเพราะว่าไม่มีรถเลยนะมีผมอยู่คนเดียวขับชิวๆสบายๆชมวิวไปครับหัวนี่เป็นสวนอะไรสวนมะพร้าวครับขวามือมะพร้าวต้นโคตรใหญ่มีสวนมะพร้าวสวนยางสวนปาล์มแต่วันนี้แดดก็เป็นใจอีกแล้วนะฮะไม่มีเลยครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบมากมายนะขับรถเย็นสบายนี่คือสวนปาล์มนะครับนี่ต้นนี้มันเริ่มเลยเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่มะพร้าวก็ได้นะมันคล้ายกันเลยอาจจะเป็นสวนปาล์มนั่นแหละโอ้โหต้นปาล์มใหญ่เบิ้มฮะพอดีเราเห็นป้ายท่าเรือครับก็เลยแวะมาดูว่าท่าเรือเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับ จูเนียร์มากแล้วก็แถวนี้ฮะมีลิงด้วยฮะลิงป่าโอ้อยู่กับชาวบ้านเลยนะข้ามนี่ฮะแต่มันก็เดินป้นเปี้ยนกำลังย่องมาหาผมแล้วล่ะต้องระวังมันมาแฮปเอากล้องไปมันจะกลายเป็นลิงยูทูบเบอร์ทั้งนั้นเลี้ยวขวาไปเลยครับผมและข้างหน้านี้ก็คือถ้ำคลังนะผมจุดท่องเที่ยวต่อไปของเราโอ้ไปครับถ้ำแหลมเปียบเลยฮะมาเที่ยวนี่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับพี่คนไทย150ครับคนไทย150หัวละ250ฝรั่ง250นะฮะเรียบร้อยครับคอนเซปต์ของเรานะเราจะไปเที่ยวในถ้ำคลังนะฮะซึ่งอยู่ตรงนี้เลยและที่มาของถ้ำคลังก็คือสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคลังสมบัตินะฮะนี่คนเฒ่าคนแก่บอกมาไปครับเผื่อว่าเราจะโชคดีทางเข้าโหทางเข้าสวยเนี่ยฮะไม่เลยครับผมกด Google Map มาเมื่อกี้แหละครับมันเป็นรูปวงกลมแล้วก็เราก็จิ้มลงไปก็เป็นถ้ำนี้ฮะแล้วผมก็เอ้ยทางผ่านพอดีงั้นแวะซะเลยเอ๋องูเจ้าที่อาศัยอยู่ในถ้ำใช่ครับเป็นงูเป็นผู้โอ้เป็นสีขาวไอ้ตัวสีขาวมันจะเป็นตัวเป็นผู้มั้ยอ๋อเป็นงูสีขาวเลยนะงูเผือกนะใช่เป็นลายเนี่ยครับลายเรียกว่างูกับมะพร้าวอ๋องูกับมะพร้าวมีพิษนี่ไม่เป็นไรแกอ๋อไม่กันนะใจดีใจดีเพราะว่าแต่ว่ามันมีผู้อยู่ครับสี่ตัวสี่ตัวโอ้พี่เขาบอกโอ้โหทางข้างสวยงามยังไม่รู้ว่าเราจะโชคดีกันถึงไหมเดี๋ยวลองดูเป็นอะไรกันเลยนะโอ้โหทางนี่แบบว่าซิกแซกโคตรๆเยอะเจองูเหรออ๋อนี่แหละครับแบทแมนนี่ฮะนี่มันจะนอนเป็นครอบครัวหรือว่านอนเกาะกันเลยนะโอ้เหรอครับเขาจะมีซอกเขานะจริงเขาจะอยู่ข้างล่างเลยริมน้ำน้ำมีน้ำใช่พี่เขาไม่ไปอยู่เขาไปอยู่โอ้ถ้ำนี้อย่างใหญ่เลยนะเนี่ยกว้างขวางเลยครับเอามีทางเดินไปนู่นเลยนะไกลเลยนะโอ้สนุกเลยอ่ะโอ้ถ้ำนี้อย่างกว้างฮะกว้างมากกว้างมากส่วนนี้เขาเรียกว่าห้องโถงครับอ๋อนี่คือห้องโถงเลยนะฮะโอ้นี่ครับเสาหินเลยอ๋อยังไม่เป็นเสาฮะข้างบนยังด้วนอยู่นี่เป็นน้ำตกเลยผมขับไปเจอฮะค่อยๆลงไปคือถ้าลงเทียบนี้ความตื่นเต้นมันก็เริ่มเด็กขึ้นโอเคใช่ใช่และตอนนี้เรามาถึงไฮไลท์ของถ้ำแล้วฮะนี่ก็คือสระมรกตนะครับโอ้เขียวแล้วนี่ฮะเขียวเลยฮะในตาเราห้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ฮะชื่อว่าห้องหลอดกาแฟนะจะเห็นเป็นหลอดกาแฟที่ขาวย้อยมาเต็มเลยฮะ
นะอันนี้แบบเป็นน้ำตกเลยนะสวยงามมากสวยมากมันจะดูอยู่ใกล้ตัวเราเลยขอบคุณเรียบร้อยครับสำหรับการทัวร์ของเราในวันนี้ยอดครับสนุกมากตัวถ้ำโคตรเจ๋ง